ายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้พิมพ์ SJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความหรือว่าคำถามแล้วก็จังหวัดส่งมาที่4221606และวันนี้2ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับนะคะเหรียญบรมครูพระพิราบผู้ใหญ่เราสามกษัตริย์นะหูหมอผ่านพิธีกรรมมามากมายเลยแล้วก็หลายท่านผู้ชื่อว่าชมตอนนี้อยากจะมีโอกาสได้รับก็รีบกด SMS เข้ามาแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันตอนนี้มาที่ SMS กันเลยเบสนี้เลยครับเป็น SMS แรกนะครับสำหรับ SMS นะคะคุณพรพันธ์เงินโชคลาภหนี้สินอาชีพเสริมทำอะไรดีคะหนี้สินเด่นชัดครับนะฮะแน่นอนนะถ้าเราชะลอตัวเรื่องของการหาเงินเพิ่มเนี่ยมีปัญหาแน่นะฮะช่วงประมาณที่เด่นชัดและเข้มข้นก็คือตุลาพฤศจิกา2เดือนนี้ต้องระวังนะอย่าระแวงนะฮะระวังว่าเหตุเนี้ยจะเกิดขึ้นทำให้ตึงเครียดเรื่องการเงินอาชีพเสริมเติมเต็มแนะนำเลยว่าขายตรงนะครับขายตรงอะไรที่เป็นอาหารเสริมอาหารที่กินแล้วอร่อยดีแล้วก็มีคุณภาพต่อร่างกายนะครับดูเลยสำคัญมีออยเนี่ยนะฮะเราลองทำนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ทำดูเลือกบริษัทดีๆทำแล้วพรพันธ์จะไปได้สวยยกเว้นด้านประกันภัยไม่ค่อยได้นะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนสารถามเรื่องของการเรียนแล้วขอลายเซ็นครับขอบคุณครับครูธนสารเริ่มจะเข้าทิศทางความคิดตัวเองนะฮะมาเหมือนว่าเราเห็นแนวแล้วนะฮะแต่ว่าอยู่ที่คนเดินต่อแล้วเดินอย่างมั่นใจไฟเขียวผ่านตลอดนะไปได้อยู่นะฮะอย่าท้อนะครับเพราะว่าจุดยืนของคุณเนี่ยมันมีเยอะนะแรงตั้งใจก็มีมากนะถ้าเราทำอยู่นะปีก็อายุไหร่นั่งมวยอุ้ย41นั่นแหละค่ะ18อ่ะ18ใช่ไหมประมาณ18 18เองนะครับสู้ต่อนะครับจังหวะเราเนี่ยมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ความชูแล้วก็เรียนมาแล้วจบตรงสเปคนะกับการงานที่ตั้งใจนะครับเดี๋ยวให้ลายเซ็นนิดนึงคุณธนสารนะครับแล้วอบรมกสิณไฟนี่มีเวลาถึงแค่พรุ่งนี้นะคะโทรมาลงทะเบียนได้บนโทรศัพท์ด้านบนเลยต้องอนุโมทนาบุญด้วยวันนี้มีนะท่านที่สั่งจองกสิณไฟขออภัยตั้งกสิณไฟด้วยแล้วก็ประสิวลีประสิวลีในโครงการนะก็108องค์แค่นั้นเองนะฮะสร้างทั้งพระสิวลีสร้างพระพุทธราชนะครับพระประจำโบสถ์ด้วยนะครับโครงการเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะคุณวิลาสินีนะคะมีเบอร์โทรศัพท์มา5711จะสอบแอร์ได้ไหมคะทำอาชีพอะไรดีที่สุดจะเป็นช่างแอร์ไม่ใช่แอร์โฮสเตสจะเป็นโอกาสแรกนะครับเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้านะครับอย่างนี้ก็นางฟ้ากับดูนะฮะโอ้โอเคนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในจังหวะของคุณได้ไหมมีโอกาสได้แต่ว่ามันเป็นงี้นะฮะเรื่องของการบินนะฮะเรื่องของขายตั๋วนะครับมี2อย่างนี้ให้เลือกเอานะครับแล้วก็งานด้านบริหารจัดการด้านโรงแรมนะครับคุณเนี่ยเรื่องภาษานี่ใช้ได้นะแต่ส่วนเรื่องของใบหน้าในตาแล้วเนี่ยผมว่าคุณมีเสน่ห์ก็เลยยิ้มเยอะๆนะฮะแล้วก็เพิ่มนะฮะปริมาณเรื่องของการเจรจาต้องใช้ภาษาเยอะค่ะแน่นอนมีโอกาสทำได้นะครับSMS ต่อมาค่ะคุณนครทำงานรัฐวิสาหกิจนะคะถามถึงเรื่องของรถเป็นทะเบียนรถเนี่ย1452เป็นป้ายแดงมุกกอไก่นะครับใช่ไหมฮะครับอันนี้ไม่เป็นไรเขียนผิดก็บอกแล้วเดี๋ยวเด็กๆก็ดูกอไก่นะฮะค่ะแล้วก็เนี่ยมีเลขบัตรด้วย1569ดีหรือเปล่าใช่ไหมครับอ่ะมาดูผมบอกแล้วกินนัมเบอร์เลย1452นะครับรถคันนี้รับรองนะฮะผ่อนแล้วผ่านฉลุยแล้วคุณเองก็น่าจะมีลัคกี้นัมเบอร์ที่เป็นเลขมงคลของคุณนะฮะ113นะฮะหรืออย่างงี้ก็ได้7113นะครับเนี่ย7113นะครับคุณนครสัมมาทรัพย์นะครับ7113ดีแต่ไม่ได้จริงๆก็113 SMS ต่อมาค่ะคุณดาวนะคะบอกว่ามีหนี้สินค่ะเมื่อไหร่จะพ้นอยากรวยครอบครัวก็มีแต่ปัญหาวันนี้ไปร้องเพลงแล้วครับคนเดียวมั้ยเอาไม่ใช่คนละคนไม่น่าใช่คุณดาวนะครับอ้าวโอ้ดาวนะครับว่ามาดูซิว่าวิเคราะห์เจาะลึกแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างหนี้สินนะช่วงนี้นะเป็นหนี้สินพัวพันเก่าของเดิมมันตามแน่นะฮะมันเรียกว่าตอนนี้ให้พอดีพอกินพอใช้ครอบพออย่ารวยรวยบางทีเนี่ยครับในจังหวะจะโกนคุณไปไม่พ้นนะครับสุดท้ายก็เป็นที่พึ่งตัวเองนะเป็นที่พึ่งกับคนอื่นค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนจะเอาแผลเก่าของเดิมมาฝากให้เราบ่อยๆฉะนั้นแล้วก็ต้องระวังเรื่องนะแผลเก่าของเดิมที่มีจะความซ้ำซ้อนรั่วไหลรั่วลินตลอดเลยวิธีแก้ไขนะครับประหยัดมัธยัสถ์อดออมนะครับแล้วก็มีสัจจะกับตัวเองหลังๆรับปากรับคำว่าจะทำเราก็ไม่ได้ทำก็ผัดไปเรื่อยๆปัญหาไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยจะทำให้ชะลอตัวเรื่องทรัพย์นะครับมีมานะแล้วก็มีวินัยในการผัดผ่อนด้วยนะครับคุณดาวนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสิทธิชัยนะคะมีเลขเบอร์ด้วย3076
ถามเรื่องงานถาม076นะฮะเบอร์เนี่ยนะเป็นเบอร์เขาว่าคนกล้าแกงนะคนตัดสินใจสภาวะผู้นำมีฉะนั้นแล้วรับราชการนะถ้าแนวโน้มคุณเนี่ยรัฐวิสาหกิจก็ดีนะครับไปทำได้สวยแล้วก็รวยด้วยทรัพย์ด้วยนะฮะการเงินของคุณเนี่ยเป็นการเงินที่ประเภทว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองยกเว้นอย่างเดียวห้ามทำอาหารการกินถ้าทำงานประจำดีฝ่านะครับลายเซ็นคุณสิทธิชัยครับนอบเลยครับท่านใดที่อยากได้ลายเซ็นบอกเข้ามาด้วยนะฮะเพราะวิเคราะห์เสร็จแล้วสิทธิ์ของท่านคือได้รับลายเซ็นครับแต่ถ้าเกิดว่าใครได้แล้วก็บอกด้วยได้ลายเซ็นแล้วเอสเอ็นต่อมาค่ะมาที่ท่านคุณพัชชาค่ะมีเลขทะเบียนรถมี2คันเลยคันแรก795มาดูกันและ9958ความรักการงานการเงิน9958เลิศที่สุดก็คือ9958นะฮะการเจรจาการติดต่อโอเค795ระวังเรื่องการเฉี่ยวชนด้านหน้ามีปัญหาส่วนความรักครับความรักเริ่มจะชัดเจนขึ้นคุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความละเอียดอ่อนนุ่มนะครับมีเสน่ห์บนการคือว่าบนคำพูดการเจรจาคุณมีลุ่มลึกอ่อนเบาได้นะฮะแต่ว่ายกเว้นเรื่องการเงินอย่างเดียวรั่วซึมตลอดอุดไม่อยู่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยจนถึงประมาณช่วงปลายปียังไงก็ต้องระวังไปสภาพทรัพย์ให้ทันดีครับค่ะไปสภาพก็คือแต่ที่จะมีเงินซื้อทองรูปพรรณเอาไปลงทุนนะฮะว่าการลงทุนค่ะก็มีความเสี่ยงค่ะครับต้องดูให้ดีด้วยค่ะ SMS ตอบมาเลยค่ะดูดีๆนะทิศทางก็คนที่3เลขบัตร241เงินงานขอลายเซ็นค่ะแสดงว่าเป็นแฟนรายการใหม่ๆนะเพิ่งขอลายเซ็นใหม่ไม่เป็นไรการงานของคุณขาขึ้นที่3นะครับผมบอกว่าในจังหวะสิ่งที่คุณนะฮะทิ้งท้ายด้วยการเต็มที่กับเรื่องงานตอนนี้มีอนิสงส์ผลงานเข้ามาไม่ใช่ผลบุญนะผลงานที่คุณมีความตั้งใจเนี่ยก็ว่าจิตเจตนาที่ดีแล้วเนี่ยเริ่มจะทำให้คนรอบข้างหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เห็นอกเห็นใจแล้วฉะนั้นแล้วเงินคู่งานงานคู่เงินเพลิดเพลินจริงๆครับนะลายเซ็นคุณนิสานะครับนะฮะใครอยากได้ส่งเข้ามานะครับลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตเซ็นแล้วสวยแต่รวยตอนใช้ลองใช้ดูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัทรเดชนะคะทะเบียนรถ739อยากรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับที่บ้านครับโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยมีปู่ย่าตายายนะฮะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประเภทว่าเป็นที่เก่าของเดิมที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษนะครับมักจะให้คุณแน่นอนนะฮะอยากให้ในช่วงเข้าพรรษาทำสังฆทานอุทิศนะสัก4ชุดไปถึงเจ้าที่อุทางหรือว่านะจะเป็นญาติโกโหติกาที่คุณได้มีโอกาสได้อยู่อาศัยที่นั่นแล้วแผ่ถึงท่านไปนะฮะญาติการต่างๆหรือญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้กุศลแล้วก็จะได้ร่วมบุญอนุโมทนาบุญด้วยพระธรเดชนะครับในส่วนที่สำคัญนะฮะอยากให้คุณนะฮะมีโอกาสนะถวายนะฮะบาตรนะหรือแม้แต่ตลปัดนะหรือของใช้ของพระนะครับในช่วงเข้าพรรษาเป็นส่วนร่วมนะกับคนที่จะบวชใหม่ยิ่งดีนะฮะใกล้ๆเลยนี่เข้าพรรษาใช่ค่ะนะสองอย่างสองสิ่งนี้อยากแนะนำให้คุณพระธรเดชทำนะครับแล้วจะมีผลดีกับคุณครับพระธรเดชกับไรเซนครับคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณอรุณีนะคะถามว่าจะซื้อรถได้หรือเปล่าแล้วใช้สีดำดีไหมคะเลือกครับสีดำกับคุณอรุณีนะฮะถึงแม้คุณจะเป็นธาตุไฟนะฮะแต่ถ้าใช้สีดำเลิศแล้วเลิศแล้วเนี่ยเป็นไงต่อสีดำควรจะมีนะฮะฟังดีๆสีดำควรจะมีนะ1กับ8คู่กันนะครับ118หรือเดี๋ยวนะฮะมีตัว1318นะครับ813 318เลขที่ออกมอบให้อรุณีครับลายเซ็นให้คุณอรุณีด้วยอันนี้เฉพาะคุณอรุณีนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกันนะอย่าเอาไปยืมไปไม่ได้นะหวงอรุณีนะครับบอกว่าหวงยังจดนะครับนะฮะไม่ได้ให้หวยนะครับแต่ว่าเลขมงคลครับ Lucky number นะตรงนี้บังนิดนึงจ้ะเอสเอ็มต่อมาค่ะเดี๋ยวส่งไปให้นะครับคุณดำรงเงินงานหนี้สินโชคลาภสุขภาพดำรงก่อนนะฮะในสภาวะเรื่องโชคลาภเด่นชัดแล้วสามารถที่จะนะพอได้นะฮะแต่การเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงเหมือนกันนะหนี้สินนี่ครับนะฮะในจังหวะนะฮะก้อนแรกก็กำลังจะมาตามก้อน2ก็กำลังจะมามีฉะนั้นแล้วมันคลายได้ทั้ง2อย่างเลยรอบปีนี้ทุกเราดีจริงๆฉะนั้นวินัยเริ่มมีแล้วนะวินัยในเรื่องของการคือก็ต้องแบ่งชำระนะฮะสำคัญแต่ว่าคุณดำรงเริ่มจะเอาตัวรอดแล้วนะครับดีใจด้วยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณนงนภัทรนะคะบอกว่าตอนนี้กำลังเรียนป.โทเรียนสาขาอะไรดีนะถามสุขภาพถามลายเซ็นด้วยนักศึกษาปริญญาโทเรียนเอกก็จบนะจะได้เป็นด็อกเตอร์นะครับจะได้ฉลองพร้อมกันแต่ตอนนี้ต้องยกให้ครูก่อนค่ะครับยกมาคุณนงนภัทรดึงใบก่อนนะต้องแข่งกันนะฮะเดี๋ยวจะได้ตามมาอ่ะเรียนอะไรดีนะครับเรียนด้านนะฮะด้านสังคมสงเคราะห์นะฮะหรือด้านบริหารบุคคลนะครับจะดีและสาขาแล้วรัฐประศาสนาใช่ไหมใช่รัฐประศาสนศาสตร์ก็ได้นั่นแหละตัวนี้แหละก็คือตัวนี้ที่ต้องมุ่ยบอกและอีกอันนึงก็คือของคุณเนี่ยเป็นแนวคล้ายๆกับว่า
เป็นคนที่สามารถจัดกลุ่มจัดองค์กรนะได้ดีนะฮะมือขึ้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าได้ทำประเภทนี้แล้วนงนภัทรไปได้สวยแล้วนงนภัทรจะลืมนะฮะคุณเป็นคนที่เอื้ออาทรคนได้เก่งไอการที่เรียนเก่งไม่พออย่าบอกว่าการดูแลนะฮะการที่จะมานะค้ำชูคนอื่นเนี่ยมันต้องมีจิตใจด้วยเมตตาคุณมีตรงนี้คุณเดินต่อได้ครับค่ะอะไรเซ็นอะไรเซ็นได้แล้วนะเอสเอสต่อมาเลยค่ะคุณบวรนันเลขบัตร407ถามว่ามีกรรมอะไรคะกรรมทุกคนมีกรรมหมดนะฮะกรรมเป็นตัวลิขิตบุญเป็นบุญเนี่ยกุศลเนี่ยมันคู่กันกรรมอาจจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ได้แต่ของคุณเนี่ยน่าจะมีกรรมที่ค่อนข้างเป็นคู่ลูกกรรมที่ให้ผลส่งด้วยไวฉะนั้นบวรนันนะครับก็อาจจะเป็นกรรมที่นะไปทำร้ายนะฮะสัตว์ที่เป็นหมู่เป็นคณะพวกมดพวกแมลงหรือแม้แต่นะสิ่งที่เราไม่คาดหวังคาดคิดไว้เป็นกรรมที่นะเราไม่เคยให้อภัยทานกับเขาเขาก็มีแรงผูกพันวิธีให้อภัยทานหลังจากนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วจะทุเราดีขึ้นครับนะฮะกับคุณบวรนันครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันและอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้สองท่านผู้โชคดีนะมีโอกาสได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบ3กษัตริย์นะคะมอบให้2ท่านเท่านั้นช่วงท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีตอนนี้มีเวลาส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้เลยพักกันสักครู่ค่ะครับผม